بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان رمضان شهر مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตอนที่แล้วก่อนนะครับค่ำคืนของเดือนรอมฎอนทุกๆค่ำคืนนั้นเป็นความดีงามทั้งหมดเลยนะครับใครที่เขามีชีวิตอยู่ณช่วงของเดือนรอมฎอนเมื่อเขาได้ทำการถือสูตรด้วยกับหัวใจที่ตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กินไม่ดื่มนะครับไม่มีอารมณ์ร้อนไม่มีอารมณ์ร้ายนะครับเพื่ออัลลอฮฺระงับอารมณ์ของเขาได้อยู่ในเงื่อนไขของการถือศีลอดครับแล้วก็เงื่อนไขที่เขารู้ว่าอะไรคือการเสียศีลอดอะไรคือการที่ทำให้การถือศีลอดของเขานั้นสมบูรณ์นะครับทีนี้พอถือศีลอดแล้วนะครับพี่น้องครับทุกคนก็ปรารถนาที่จะให้ความดีงามเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับใน10คืนสุดท้ายเรามาดูนะครับว่าความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระชนะจำรัดครับพี่น้องครับอัลกุรอานได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าอินนาอัลซันนาฮูฟีไลลาติลกอดว่ามาอัตรอกามาไลลาตุลกอดนะครับว่ามาอัตรอกามาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดคือค่อยรุมมิลอันฟิชะมิลอันฟิชะนะครับในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺได้ทรงพระชนะจำรัดก็คือแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันกอดครับอันกอดและอะไรเล่าที่อะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืออันกอดนั้นคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงพระชนะจำรัดต่อไปว่าอันกอดนั้นดีกว่า 1,000 เดือนนะครับลองคำนวณดูนะครับว่า 1,000 เดือนกับชีวิตอายุของเรานะครับตั้ง80กว่าปีนะครับโดยประมาณนั้นนะครับพี่น้องลองคำนวณดูก็แล้วกันว่าถ้าคนหนึ่งคนใดเขาได้อยู่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนและเขาก็ทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์เขาเฝ้ารอปรารถนาที่จะให้ไลลาตุลกอดเกิดขึ้นกับเขาฉะนั้นครับเป็นความดีสำหรับเขาอย่างมากมายฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับในความหมายของการทำอิบาดัตนะครับหรือทำความดีอิบาดัตที่เราได้ยินบ่อยๆนี่แหละครับอิบาดัตอิบาดัตก็คือการปฏิบัติคุณงามความดีในคืนดังกล่าวเพียงคืนเดียวเนี่ยอันนี้หมายรวมทั้งหมดนะครับการทำความดีณช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนไม่ว่าพี่น้องจะละหมาดนะครับจะอ่านอัลกุรอานจะซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงพระองค์ครับมันก็มีความประเสริฐทั้งหมดเลยครับเมื่อพี่น้องหนีเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนของ10คืนสุดท้ายอ่านอัลกุรอานเราอ่านด้วยนะครับลูกๆของเราได้อ่านภรรยาของเราได้อ่านพี่น้องของเราก็ชักชวนกันอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นความดีหรือการละหมาดของเราก็ตามนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องครับเป็นของขวัญเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์จะทรงให้สำหรับบ่าวที่ภาคเพียรพยายามมุ่งหวังที่จะได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ความรักแบบนั้นนะครับซึ่งผลบุญอย่างมากมายฉะนั้นอิสลามนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมให้แสวงหาคืนอันกอดนะครับหรือคืนไลลาตุลกอดนะครับพี่น้องครับการส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้แสวงหาอันกอดนั้นแสวงหาใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นนบีของเราท่านนบีก็ยังแสวงหานะครับคืนไลลาตุลกอดใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนโดยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเน้นย้ำว่า10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะตัวของท่านเองจะงดเว้นจากการหลับนอนกับภรรยาครับแล้วก็ท่านนบีก็จะมุ่งหวังไปสู่การดูอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับในตอนกลางคืนอย่างมากมายและยังปลุกคนในครอบครัวขึ้นมาด้วยแสดงว่าคืนไลลาตุลกอดนะครับเมื่อผู้ที่เป็นสามีนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องการที่จะแสวงหาไลลาตุลกอดนะครับก็จะไม่ทำให้คืนนั้นเหงาก็จะต้องเรียกนะครับบรรดาลูกๆนะครับเรียกภรรยานะครับพี่น้องของเรานะครับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในเวลากลางคืนซึ่งปลุกคนในครอบครัวท่านนบีเนี่ยปลุกคนในครอบครัวมาด้วยนะภรรยาของท่านนะครับหรือคนที่ท่านรู้จักนะครับขึ้นมาทำอิบาดะห์นั้นด้วยในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับอย่างนี้ครับว่าท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านนบีได้กล่าวนะครับว่า
การันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านอิชาได้เล่านะครับว่าอิซาดะคอลัลอัชรุชัดดะมิซาระตุมิซาระฮูวะอะฮยาไลละฮูวะไอกอซูอะห์ละฮูในคำกล่าวของคำเล่าของท่านหญิงไอชาได้บอกครับว่าเมื่อเข้าในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะผละจากหมายถึงอะไรนะหมายถึงท่านนบีจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของท่านเพื่อที่จะท่านจะทำอิบาดะห์ทำความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็จะทำให้ไลลาตุลคืนกลางคืนเนี่ยมีชีวิตชีวาทำให้กลางคืนท่านมีชีวิตชีวาในเวลากลางคืนของท่านหมายถึงทำอิบาดะห์ทำความดีตลอดกลางคืนเลยนะครับและต่อมาก็คือท่านนบีก็ยังปลุกคนในครอบครัวของท่านให้ลุกขึ้นทำอิบาดะห์หรือทำความดีด้วยนะครับในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษหมายเลขที่2024นะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของไลลาตุลกอดนะครับหนึ่งก็คือให้ลูกภรรยาได้ทำความดีด้วยผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะขมักขม้นในการทำการทำความดีณเดือนรอมฎอนนะครับใน10คืนสุดท้ายนะครับใน10คืนสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ปลุกบรรดาผู้ที่อยู่ในสมาชิกในครอบครัวมาทำด้วยครับนี่คือความประเสริฐของคืนไลลาตุลกอดพี่น้องครับท่านหญิงไอชาเล่าอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับไลลาตุลกอดนะครับหรือ10คืนสุดท้ายหรือความประเสริฐของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนครับว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ยาวิรุฟินอัชริลอาวาคิริมินรอมฎอนวะยะกูลูตะฮัรรุไลลาตุลกอดริฟินอัชริลอาวาคิริมินรอมฎอนนะครับปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสวงหานะครับแสวงหาอะไรนะอยู่ยาวิรุฟีอัชริลอาวาคิรแสวงหาใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับแล้วก็กล่าวต่อว่าพวกท่านจงแสวงหาคืนไลลาตุลกอดนะครับไลลาตุลกอดได้คือในคืนใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเถิดนี่คือคำกล่าวของท่านนบีคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับไลลาตุลกอดเข้ามาใน10คืนสุดท้ายขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราคนในครอบครัวของเราได้เป็นผู้ที่แสวงหาคืนไลลาตุลกอดนะครับและขอให้พระองค์ได้ทรงทำให้การอ่านกุรอานใน10คืนสุดท้ายของผู้ที่ศรัทธาการซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ใน10คืนสุดท้ายของผู้ที่ศรัทธาการนมาสในเวลาค่ำคืนของผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดนั้นให้เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คืนไลลาตุลกอดมาสู่เขาจากลาไปก่อนนะครับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับบิซักัลลอฮุ